สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาลงครัวกับเชฟชื่อดังค่ะวันนี้เนี่ยเชฟมีเมนูอาหารหวานที่เรียกได้ว่าทำง่ายที่สำคัญหน้าตาน่ากินน่ากินมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแพนเค้กกับซอสมะม่วงแพนเค้กเนี่ยมีวิธีการทำหลายแบบมากเลยแต่วันนี้สูตรแป้งแพนเค้กของเราทำไม่ยากเลยกินกูรูวันนี้นานายอยู่กับเชฟกูรูชื่อดังค่ะเชฟประจวบนิรังสรรค์สวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับเมนูกูรูของเราเนี่ยมีชื่อว่าเป็นแพนเค้กกับซอสมะม่วงค่ะเป็นเมนูขนมหวานใช่ไหมคะก็เป็นของง่ายๆนะคือของขนมหวานง่ายๆสำหรับเด็กๆด้วยนะก็คือเป็นอาหารเช้าก็ได้ขั้นตอนแรกจะต้องตั้งไฟก่อนใช่ไหมคะเชฟเปิดไฟนะฮะค่ะเปิดไฟนะคะแล้วอันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มครับใช่ครับแล้วก็ละลายเนยวันนี้ด้วยความที่เชฟทำเป็นซอสมะม่วงนะคะนานาก็เลยขออนุญาตให้เชฟลองใช้เป็นมะม่วงฟูดเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสค่ะหลังจากที่เนยละลายนะแล้วเราก็จะใช้ฟูดเบสตัวนี้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับจากที่เราเทฟูดเบสลงไปแล้วโดนความร้อนนะมันก็จะส่งกลิ่นให้มีความหวานความหอมด้วยหลังจากที่เราใส่ฟูดเบสลงไปแล้วก็จะใส่มะม่วงใส่มะม่วงหั่นเต๋าลงไปอันนี้แค่พอร้อนก็พอนะไม่ถึงก็ต้องไปเชื่อมให้มันเป็นเละหรืออะไรไม่จำเป็นตัดรสด้วยน้ำมะนาวรสชาติอันนี้ก็จะมีความหวานของมะม่วงเพิ่มรสชาติกลมกล่อมขึ้นเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้แล้วเรามาทำแพนเค้กกันค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันการทำแพนเค้กง่ายขึ้นเยอะมากคุณผู้ชมวันนี้เรามีแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิค่ะใส่แป้งลงไปคือในส่วนประกอบของแพนเค้กก็จะมีนมนะฮะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีน้ำมันมรกตโอเคแล้วจากที่เราเทแป้งลงไปแล้วนะตามด้วยนมตามสูตรนะครับแล้วก็มีไข่ก็เดี๋ยวเราจากที่เราตีแป้งให้เข้ากับของเหลว คือนมกับไข่เรียบร้อยถึงจะใส่น้ำมันตามลงไปทีหลังอันนี้ก็ไม่ยากมากนะครับเพราะเรามีอัตราส่วนบอกอยู่ในกล่องหลังจากที่เราตีแป้งนมไข่เรียบร้อยแล้วเราก็ลองโรยแป้งดูนะฮะได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เติมน้ำมันลงไปประมาณ60ซีซีน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะโอเคนะเราก็ได้แป้งนะครับแล้วเราก็จะพักไว้ในตู้เย็นนะประมาณ10นาทีโดยประมาณก่อนที่เราจะนำมาแพนเค้กกันหลังจากพักแป้งในตู้เย็น10นาทีแล้วนานาแบ่งแป้งส่วนหนึ่งมาใส่หลอดบีบแบบนี้เพราะว่าเชฟจะทำเป็นขึ้นเป็นรูปร่างใช่ไหมคะครับผมแล้วก็ในกระทะของเราเนี่ยถ้าอยากให้เขาไม่ติดกระทะเนี่ยนะคะเราก็จะมีเคล็ดลับคือใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปในชามแบบนี้แล้วเราก็เอาแปรงทาบางๆเราให้อุณหภูมิในกระทะนี่ร้อนพอประมาณก่อนนะครับอันนี้เราก็จะทำเป็นลักษณะที่ทำเป็นแพนเค้ก2ส่วนส่วนแรกเราจะทำเป็นแพนเค้กเป็นวงๆนะฮะสังเกตดูแป้งสุกไม่สุกนะคือเราจะดูความร้อนของแป้งตัวนี้มันจะพองขึ้นไปเหมือนก็เป็นฟองอากาศถ้าเราเห็นมันก็แสดงว่าแป้งข้างในหลุดเนี่ยมันจะร้อนเราสามารถพลิกกลับนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กรณีเราทำอาจจะเป็นแผ่นบางเราก็จะใช้วิธีสังเกตอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแผ่นหนาก็จะมีวิธีนึงเช็คความร้อนหรือว่าเช็คอุณหภูมิสุกข้างในอันนี้คือเราจะทำส่วนนี้นะแล้วเราก็จะมีแพนเค้กอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็จะมีซอสอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นเลยโอเคเราก็จะดูเหมือนเดิมนะฮะที่ว่าเราจะใช้สังเกตดูฟองอากาศที่มันผุดๆขึ้นมาค่ะถ้ามันเป็นชิ้นหนาอันนี้เราอยากจะรู้ว่าสุกไม่สุกเนี่ยมีวิธีสังเกตอีกแบบนึงในกรณีนี้ข้างหน้าสวยนี่เราไม่ไปแตะสัมผัสเขาเราอาจจะใช้ของที่มีคมปักลงไปแล้วเราก็ดึงขึ้นมาถ้ามันมีแป้งเหนียวๆข้นๆอยู่ก็แสดงว่าแป้งข้างล่างหรือข้างในนี่ยังไม่สุกนะอันนี้คือการสังเกตดูแต่อันนี้ที่เราทำดูแล้วชิ้นไม่หนามากไม่บางมากก็ถือว่าใช้ได้อ่ะอันนี้เราก็ปิดไฟเมื่อกี้เรามีซอสมะม่วงที่เราทำเบื้องต้นแล้วเราก็เอาซอสที่ว่าเนี่ยใส่ตรงกลางนี้ค่ะเหมือนกับเรามีถ้วยซอสอ่ะอันนี้เราอาจจะเปลี่ยนผลไม้ตามฤดูกาลอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้เราก็ได้แพนเค้กที่จะบอกว่าเสิร์ฟก็ได้แต่ว่าเราจะต้องทำให้มันมีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกนะเราก็จะมีวิปครีม
ช้ช่อเล็กๆก็ได้เพื่อความสวยงามของอาหารทำให้มันเป็นละอองหิมะโอเคก็น่าทานมากได้แพนเค้กอีกรูปแบบนึงนะฮะก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านก็อาจจะไปทำกันเชื่อเลยแหละค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยใครก็ตามที่อยู่บ้านแล้วอยากลองทำแพนเค้กเนี่ยนะคะจะสามารถทำแพนเค้กได้ง่ายๆเลยเพียงแค่มีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเนี่ยนะคะก็สามารถอิ่มอร่อยกับแพนเค้กแบบที่เราสองคนทำก็ได้อย่างวันนี้เป็นแพนเค้กซอสมะม่วงรับรองความอร่อยเลยล่ะว่าเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็แพนเค้กหอมอร่อยแบบนี้ทำง่ายนิดเดียวเอง